กลับมาสู่รายการเขียงก้าวกระโดดกระโดดใช้ชีวิตมาถึงช่วงต่อไปครับกระแสนิยมของคุณทั้งสองคนจะมาสู้ผมได้หรือเปล่าในวันนี้ผมก็ไม่มั่นใจอันนี้ผมเจ๋งแน่นอนผมขอก่อนเลยฮะชัวร์ลิปปาชัวนี่อะไรนี่จักรยานมันคือจักรยานเราก็ปั่นกันตามถนนใช่ไหมใช่แล้วรถยนต์เนี่ยมีขับเฉียวบ้างมีขับชนแล้วหนีบ้างเพราะฉะนั้นนะฮะเราเลยจำเป็นต้องมีถนนสำหรับจักรยานโดยเฉพาะที่สุวรรณภูมิครับสุวรรณภูมิเดี๋ยวทำไมอ่ะสีเขียวก็รู้จักกันทั่วประเทศไทยแล้วแต่ที่แน่ๆครับผมมีอะไรที่อัปเดตมากกว่าเดิมมันมีอะไรอยู่ในนั้นถนนจักรยานรอบสนามบินสุวรรณภูมินะครับมีความกว้าง 4.8 เมตรแล้วก็ยาว 23.5 กิโลเมตรนะครับที่สำคัญเลยไม่มีอะไรกีดขวางไม่มีสัญญาณไฟจราจรและก็ไม่มีพาหนะประเภทอื่นด้วยและยังเป็นวันเวกด้วยซึ่งทำให้นักปั่นนะครับได้ออกกำลังกายได้อย่างเต็มที่ที่สำคัญเลยตอนนี้เขาพัฒนาขึ้นจากเดิมนะครับตรงที่ว่ามีห้องน้ำระหว่างทางด้วยนะครับแต่ข้อเสียนะครับก็ยังมีอยู่นะครับตรงที่ว่าเขาไม่มีที่พักระหว่างทางนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะปั่นนะครับก็อยากจะให้เช็คลมฟ้าอากาศกันให้ดีๆนะครับเพราะถ้าเกิดเปียกแล้วคุณต้องเปียกไปตลอดจนสุดทางเลยนะครับแต่ถ้าเกิดฝนหยุดตกแล้วนะครับก็สามารถปั่นได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลว่าถนนจะลื่นหรือว่าเป็นอันตรายนะครับเพราะว่าไบค์เลนของเขานะครับเขาฉาบไปด้วยยางพารานะฮะผสมกับหินบางๆทำให้มีความฝืดเฉพาะตัวนะครับเหมาะกับทุกสภาวะถนนเลยนะครับและยิ่งทาสีเขียวแบบนี้นะครับก็จะมองเห็นแม้ว่าสภาพอากาศจะไม่ดีหรือว่าตอนพบค่ำนะฮะก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันครับและอีกเรื่องนึงนะครับที่มือสมัครเล่นมักจะรู้สึกกันนะครับก็คือระยะทางที่ยาวมากๆนะครับถึง 23.5 กิโลเมตรของไบค์เลนนะครับรู้สึกว่ามันยาวเกินไปแล้วก็น่าจะปั่นกันไม่ไหวและมาไปกว่านั้นนะฮะเด็กตัวเล็กๆก็ไม่สามารถที่จะปั่นได้อย่างแน่นอนแถมยังเป็นวันเวกด้วยทางท่าอากาศยานนะครับเขาก็เลยเห็นความสำคัญในจุดนี้นะครับเขาก็เลยเตรียมที่จะขยายเส้นทางการปั่นสายสั้นๆนะครับทั้ง5กิโลแล้วก็10กิโลเร็วๆนี้แหละครับนี่เขาเรียกเป็นไบค์เลนที่ดีสุดในเอเชียเลยนะครับจริงตอนนี้ต้องยอมรับตรงนี้ครับซึ่งก็อยากให้ระมัดระวังกันด้วยเวลาไปปั่นของคุณที่แบบถ้าคนแบบขี้เกียจอย่างผมเนี่ยอาจจะแบบไม่ไหวฮะไปปั่นจักรยานเหนื่อยแต่อยากเที่ยวอ่ะอยากเที่ยวต้องนี่เลยกระแสนิยมผมวันนี้เจ๋งฝุดฝุด Google Street View เชยพอๆกันเนี่ย Google Street View ใครก็เล่นมาตั้งนานแล้วเคยเห็นแล้วต่อไปนี้มันไม่แค่นั้นครับครับสมมุติเป็นพิพิธภัณฑ์เขาเข้าไปถ่ายข้างในเลยคุณสามารถอยู่ในโลกเวอร์ชวลได้เลยผมไม่ต้องเสียตังค์เดินเข้าไปดูเองเลยน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วนะครับสำหรับ Google Street View นั่นเองที่เป็นการดูภาพในมุมมอง360องศาจากถนนครับเกือบทุกที่ของโลกใบนี้เลยก็ว่าได้นอกจากจะช่วยค้นหาเส้นทางนะครับในการเดินทางแบบสมจริงแล้วเนี่ยตัวผมเองและหลายๆคนยังใช้ในการท่องเที่ยวด้วยไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟฟูจิที่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นดูคาติมิวเซียมที่ประเทศอิตาลีนี่ผมก็ไปอยู่บ่อยๆเรียกได้ว่าง่ายมากเพียงแค่เรากดคลิกเราก็สามารถเห็นได้ทั้งหมดเลยครับเพียงแค่เข้า Google Map และเซิร์ชชื่อสถานที่แล้วก็ลากเจ้าเพ็กแมนครับไปหย่อนไว้ที่นั่นคราวนี้เราก็จะกระโดดไปอยู่ตรงนั้นได้แบบทันใจที่สุดและก็ไม่ใช่แค่มุมมองจากริมถนนเท่านั้นนะครับแต่ Google Street View ในปัจจุบันนี้เนี่ยสามารถทะลุทะลวงพาเราเข้าไปเที่ยวชมบรรยากาศภายในได้แบบทุกซอกทุกมุมเหมือนกับเราได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นเองด้วยและพิเศษไปกว่านั้นครับมันสามารถพาเราไปในสถานที่ที่ชีวิตนี้เราอาจจะไม่มีวันได้ไปเลยก็ได้ครับอย่างเช่นเครื่องบิน Airbus ระดับ5ดาวที่หรูสุดๆครับของสายการบิน Emirates นั่นเองหรือจะเป็นห้องควบคุมขององค์การวิจัยนิวเคลียร์แห่งทวีปยุโรปที่ต้องบอกเลยว่านักท่องเที่ยวทั่วไปไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้อย่างแน่นอนครับเป็นไงต่อไปนี้คนเราก็จะเที่ยวแบบไม่ต้องออกจากบ้านกันแล้วสะดวกสวยงามเอาไว้วางแผนการเดินทางได้คุณยังไงเนี่ยสู้ผมได้ไหมตอนนี้เนี่ยเขากำลังฮิตเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นเสียงแผ่นไวนิลต่างๆตอนนี้คุณรู้หรือเปล่าว่าเทปคาสเซ็ตเนี่ยที่เราไม่ได้ใช้กันตอนนี้กำลังจะฟื้นคืนชีพแล้วฮะเดี๋ยวผมได้ยินไม่ชัดเทปคาสเซ็ตเหรอครับเทปคาสเซ็ตจะกลับมาอีกแล้วจะกลับมาอีกครั้งนึงนี่เขาทำเพื่อคนในยุคของพี่ดอสโดยเฉพาะเลยเนี่ยครับเอาใจคนยุคเก่าและถูกใจคนยุคใหม่แน่นอนฮะเมื่อ Sony กับ IBM ครับได้ประกาศไว้ในงาน Intermac ที่ประเทศเยอรมนีนะครับไว้ว่าจะร่วมมือกันในการฟื้นคืนชีพเทปคาสเซ็ตกลับคืนมาอีกครั้งครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมหัศจรรย์มากมายขึ้นกว่าเดิมซึ่งเทปคาสเซ็ตใหม่นี้ครับมีความจุมากถึง185 TB มากกว่า iPod Classic ถึง 1,100 เท่าหรือว่าจุเพลงได้มากกว่า44ล้านเพลงเลยทีเดียวนะครับที่จุได้ขนาดนี้ฮะเพราะว่าใช้เทคโนโลยีใหม่ในการบันทึกลงไปบนฟิล์มเทปหรือว่าแถบแม่เหล็กในม้วนเทปนั่นเอง
และจะต้องผ่านการเรคคอร์ดแล้วก็เพลย์โดยเครื่องเล่นเทปพิเศษเฉพาะของเขาครับซึ่งเทปคาสเซ็ตรุ่นใหม่นี้ครับเหมาะมากๆเลยกับการรองรับไฟล์แบ็กอัพใหญ่ๆในอนาคตนั่นเองนะครับแม้ว่าการกลับมาจะไม่ได้มาในรูปแบบเดิมแต่เทปคาสเซ็ตกลับมาครั้งนี้ถือว่ายิ่งใหญ่กว่าเดิมมากๆเลยนะครับยังไงก็ต้องรอดูฮะว่าเทปคาสเซ็ตในยุค2014เนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงเป็นไงล่ะเรื่องราวของผมเก่าเก่าได้ยังไงคุณก็เทปอ่ะความจุตั้ง185เทราไบต์คุณคิดดู40กว่าล้านเพลงสมมติผมวันนี้ฟังเพลงที่1อยากฟังเพลงที่40ล้านนี่ผมไม่หมุนกันมือหักเลยอาจจะไม่เหมาะกับการฟังเพลงแต่อาจจะเหมาะกับการรองรับการแบ็กอัพไฟล์ต่างๆที่มีขนาดใหญ่ช่วงหน้าพบกับบอลลูนอาร์ตงานศิลปะสุดสร้างสรรค์จากลูกโป่งติดตามได้ในขย่งก้าวกระโดด